สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูต้นมันครับเป็นมันป่าชนิดหนึ่งอ่าบางคนเรียกมันกระชากบางคนก็เรียกมันเสาตรงนี้เป็นดงของเขาเลยครับขึ้นเป็นดงๆเลย ใบลักษณะคล้ายใบพลูครับพลูกินมากนะครับไม่ใช่พลูด,ด่างอันนี้เขาจะขุดหัวกินได้ก็ประมาณเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองครับตอนขุดก็ต้องระวังไม่ให้แฉลงไปโดนหัวถ้าเกิดเป็นแผลขึ้นมันจะมีน้ำยางหรือว่าน้ำน,ำนมไหลออกมา ต้องระมัดระวังเวลาปอกเปลือกก็ล้างใช้น้ำเกลือล้างมันจะได้ไม่ลื่นเพราะน้ำยางเขาลื่นเนี่ยครับขึ้นเป็นดงเลยมันเสา หรือว่ามันกระชากเราขุดลงไปเนี่ยก่อนจะถึงหัวเนี่ยจะเจอหนามหนามมีลักษณะเหมือนเข็มยาวทิ่มปวดเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กะลามะพร้าวโกลยดินที่เราโกยดินที่เราขุดออกต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็ไม่ได้กินฉลงไปโดนหัวน้ำยางออกเละเทะหมด แล้กินอร่อยครับเนี่ยนี่เป็นพื้นที่ของเขาเลยครับมันกระชากหรือว่ามันเสาครับก็นำมาให้ชมกันครับก็มีบางคนที่รู้จักอ่าบางคนที่ไม่รู้จักก็มีครับบางคนที่เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับครับก็ขอจบ คลิปนี้ไว้ใจเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ